ายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ค่ะก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวของแม่นางรถนะคะสำหรับใครที่อยากจะทราบนะหรือว่าบางท่านบอกว่าเอ๊ะเราเกิดเดือนนี้เราอยากจะรู้ว่าจะต้องทำบุญยังไงเป็นพิเศษหรือเปล่าส่ง SMS เข้ามาก็ได้เน้นย้ำนะฮะเป็นเดือนไม่ใช่เป็นราศีนะเป็นเดือนค่ะมกราคมพาชัดเจนไปเลยเป๊ะๆค่ะนะฮะบอกมันเลยว่าเราเกิดเดือนนี้อยากมีหลักการทำบุญแบบไหนต้องทำยังไงบ้างนะคะส่ง SMS เข้ามาก็พิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความค่ะส่งมาที่4221606ส่วนเรื่องราวของแม่นางรถอย่าลืมนะคะระบุเลขทะเบียนแล้วก็คำถามเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะส่งมาที่4221606เช่นเดียวกันไม่แน่จะเป็นผู้โชคดีนะคะได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการก็ได้ผมว่ามีอรรถรสดีนะฮะบางท่านอยากรู้ตัวเลขก็ชมซะที่เดียว One Stop Service เนี่ยได้เลยค่ะนะครับทั้งตัวเลขเบอร์โทรศัพท์แม่นางรถเดือนเกิดเหมาคิดราคาเดียวฟรีแค่ส่ง SMS มาฟรีๆนะส่งรอยยิ้มกลับมาก็พอปิ๊งมาเลยครับใช่ค่ะตอนนี้เรามา SMS กันบ้างดีกว่าครับSMS นะคะคุณแม่ยานางณปารณีบริษัทจะให้รถมาใช้ทำงานค่ะจะเลือกคันไหนดีคะครูเขาท่าระหว่าง646กับ864นี่เดี๋ยวก่อนนะฮะณปารณีนะฮะณตอนนี้เราเป็นธาตุดินอยู่ให้ใช้วันอังคารนะฮะบอกฉันต้องการเอาเลือกเอาใช้วันอังคารแล้วเลือกนะฮะ646กับ864 864ครับถูกหวยเอ้าถอยรถมาก็ต้องผูกหวยด้วยดิก็มีโชคด้วยมีโชคด้วย864นะคะสำหรับคุณชัดเจนอย่างเงี้ยนะครับโทรเข้ามาเลยโทรเลยฟรีSMS ต่อมาค่ะกับตัวรวยเสียตังค์ก็มีนะส่ง SMS เข้ามาของพันธจิตฟรีครับคุณรุ่งเรืองทะเบียนรถ2945จะให้โชคอีกไหมครับเห็นไหมล่ะเขาก็ลุ้นกันทั้งนั้นแหละนะฮะแต่ผมลุ้นต่อแล้วกันนะครับเดี๋ยวสักครู่นะจาก2945คุณรุ่งเรืองคุณรุ่งเรืองนะเดี๋ยวจะแป๊บนึงตบ2945นะครับยังครับนะฮะชะลอตัวไปนิดนึงให้ระยะนี้ทิ้งตัวไปนิดนึงนี่เดือนอะไรมิถุนาคมอ้าวโดจำมันคุ้มข้ามวันนะครับ1เดือนพุ่งออกมิถุนากรกฎาคมข้ามไปสิงหาไปปลายวันที่20ไปแล้วถึงจะมีนะช่วงนี้แผ่วไปหน่อยนะครับอย่าพึ่งเลยนะครับSMS ต่อมาค่ะครับคุณวันชัยนะคะเลขทะเบียนรถ1711งานร้านถ่ายรูปที่ทำอยู่เนี่ยเป็นยังไงสุขภาพเป็นยังไงคะงานร้านถ่ายรูปของคุณวันชัยนะคุณวันชัยถ้าถามถึงเนี่ยนั่นคือว่ากำลังประคองตัวนะฮะเหมือนกับจะโลแบตเตอรี่ไปนิดนึงแต่ตอนนี้ฟูขึ้นมาหน่อยแล้วฮะระนาบมันเนี่ยนะเป็นลักษณะเพดานที่ค่อนข้างประคับประคองพอได้อยู่ยังไม่เพิ่มเสียส่วนสุขภาพนะฮะระวังต้องผ่าทั้งเจาะนะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องลำไส้ใหญ่การย่อยหรือว่ามีแผลกดไม่ใช่แผลกดทับเดี๋ยแผลที่เรากินอาหารแล้วมันกัดอ่ะเป็นแผลในกระเพาะข้างซ้ายจะปวดเจ็บมีแก๊สในกระเพาะบ่อยๆนะฮะระวังทานอาหารผิดเวลาแค่นั้นเองนะครับวันชัยนะกับรายเซียนนะครับคุณวันชัยนะครับใครที่ได้รับรายเซียนแล้วนะฮะก็บอกด้วยว่าได้รายเซียนแล้วส่งมานิดนึงบอกว่าได้รับรายเซียนแล้วจะได้ไม่ต้องออกให้นะครับ SMS ต่อมาค่ะเพราะเรื่องราวท่านที่ถามเยอะแยะนะครับอาจจะเป็นคุณอาวินคุณอาวินสวัสดีครับครัวถาทะเบียนรถ65จะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหรือเปล่าอานาวินน้องไนมาใช่หรือเปล่าใช่ครับนะฮะอานาวินนี่นะครับดูชื่ออานาวินนะครับ4กว65จะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งไหมนะครับคาบเกี่ยวนะครับภาระเยอะจริงนะแต่สุดท้ายแล้วคุณก็โอกาสที่มีการขยับมาเปลี่ยนมีโอกาสครับนะฮะสู้ต่อทนต่อนะครับระยะนี้อาจจะไม่ค่อยสู้ดีกับเรื่องการเงินเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรนะฮะคุณยังประคับประคองได้พอสมควรทีเดียวนะครับอนาวินจ้ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณสุภชัยสวัสดีครับครูแม่นางรถเรียกครูนี่คือแฟนรายการประจำเลยนะครับมาแม่นางนะคะ5565งานเงินสิ่งที่คิดไว้จะสำเร็จตามที่หวังหรือเปล่าครับครูนะครับยังมีโอกาสที่มีอุปสรรคบ้างนะครับมีอุปสรรคซ้ำซ้อนเราไม่ค่อยได้อะไรง่ายเหมือนเพื่อนๆเหมือนคนรอบข้างเท่าไหร่แต่ว่าการเงินช่วงนี้สิครับมันเหมือนจะติดลบอย่างไรก็ไม่รู้ถ้าจัดใหญ่ก้อนใหญ่มาทุกอย่างผ่านแต่ตอนนี้ยังไม่นะครับการงานณตอนนี้เป็นเส้นคู่ขนานที่กำลังจะนะฮะที่กำลังคุณอาจจะต้องแบกภาระแต่แบกภาระมาพร้อมกับสติปัญญาแบกมาพร้อมกับเอกสารที่คุณนะฮะข้องเกี่ยวด้วยต้องระวังไว้สักเบ็ดหนึ่งนะครับยังไงก็ตามคุณสุภชัยหวังอะไรไว้คาดการอะไรไว้ขอให้สำเร็จสมความปรารถนาด้วยแล้วกันนะครับนะฮะจ้ะครับคุณสุภชัยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณคำมีครับแม่นางรถนะคะ2775ออกได้8เดือนแล้วรถมือ2ส่งงวดอยู่จะรอดหรือเปล่าครับคำมีนะครับค่ะแล้วบอกรับจ้างทั่วไปดีไหมรับจ้างทั่วไปดีไหมนะครับงานไม่ค่อยกระเตื้องไม่ค่อยเข้าเท่าที่ควรแน่นอนการประชาสัมพันธ์การเอ่ยปากหรือว่าบอกต่อน่าจะดีช่วงนี้ตึงเครียดนะต้องระวังนะฮะพอเข้าประมาณเดือนที่12เนี่ย
าจจะถูกลิดรอนอาจจะถูกลิดรอนเตือนก่อนไม่ใช่ลิฟนะลิดรอนก็คือลิดรอนในด้านจิตใจไม่ถึงกระลิฟไม่ถึงกระยึดแต่ว่าช่วงประมาณปลาย11กับเข้าต้น12มีปัญหาการส่งงวดครับต้องระวังแก้ไขไงแก้ไขช่วงนี้ก่อนว่าอะไรที่คิดว่าประชาสัมพันธ์ได้ประชาสัมพันธ์บอกต่อได้บอกต่ออย่านิ่งเฉยนะครับนะถ้าเป็นงานนี้ต้องบอกต่อต้องได้พวกเยอะๆพวกพาไปงานจะได้พามานะครับคุณคำมีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณสิริวลัยครับทะเบียนรถค่ะ714ถามเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็แม่นางเนี่ยบูชาอะไรดี714ผ่านพ้นแล้วนะครับนะฮะเนี่ยมันมีเหมือนมีแรงที่ปาดหน้านะครับมีแซงซ้ายแซงขวาสุดท้ายแล้วมีโอกาสที่ลื่นตกหกล้มบ้างแต่ว่ามันผ่านไปแล้วนะครับเดือนที่ผ่านก็คือเดือนที่แล้วเนี่ยแหละครับผ่านมิถุนาผ่านพฤษภาไปแล้วไม่น่าเป็นห่วงบูชาอะไรดีแนะนำบูชาสการะขอพรนะครับให้คุณบูชาพระแม่กวนอิมนะครับส่งเสริมเติมเต็มขอพรท่านนะฮะด้วยดอกดาวเรืองนำบูชาด้วยดีแล้วก็ผลไม้ทั้ง9ชนิดนะครับไหว้ในวันพระใหญ่นะฮะหรือวันพระจีนก็ได้เลยวันพระไทยนะฮะก็คือ15ข้าม8ข้ามไปสักวันหนึ่งนั่นแหละวันพระจีนนะครับสิริวรัยครับตามนั้นครับเอาล่ะนะมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหเสียงใสมาเลยนะครับจากจังหวัดไหนครับค่ะจิตดานาค่ะคุณจิตดานาจากจังหวัดไหนเอ่ยอ๋อจากภูเก็ตค่ะอ๋อจากภูเก็ตใกล้ๆอยู่นู้นน่ะปราจีนบุรีใกล้ไกลกว่านั้นเลยฝนตกมากเลยค่ะโอ้ฝนตกนะครับมาได้ส่งเลขทะเบียนส่งภาพถ่ายรถรามาแล้วนะจิตดานาคงจะเป็นแฟนรายการอาจารย์นะเนาะเปลี่ยนลายเซ็นแล้วนะครับนะใช่ไหมครับค่ะเป็นแฟนมานานแล้วค่ะหลายปีแล้วค่ะโอ้ยเป็นแฟนตั้งแต่สมัยคุณปู่เป็นแฟนคุณย่ามั้งที่ชมรายการผมเนี่ยครับนานเลยตั้งแต่อยู่เหม่งฉายค่ะเออนะครับอยู่เหม่งฉายนี่จำได้ไหมเหม่งฉายไงเมื่อสตูดิโอเก่าเลยโอ้นานมากก็4-5ปีแล้วค่ะโอ้โหน่ารักจริงๆอ่ะมาติดตามรับชมตลอดขอบคุณมาตลอดค่ะสาธุอนุโมทนาบุญอ่ะเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับอนุโมทนาบุญแล้วก็มาดูเลขทะเบียนรถก่อน9835นะครับแน่นอนคุณจิตตาภาจิตตานานะกำลังจะได้ถูกโชคลาภใหญ่แล้วนะครับดีใจด้วยแต่ก็ไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่เนี่ยเนาะเอางี้แล้วกันโชคลาภการงานก็ได้มันมาคู่ๆใช่ก็ไม่ค่อยมันจะมาทางโชคลาภคนเรามันไม่ได้บอกว่ามาจากเรื่องหวยอย่างเดียวมันจะมาเรื่องของการงานเพราะว่ามันเรื่องการงานการติดต่อการเจรจา9835เป็นช่วงขาขึ้นเรื่องการเงินค่ะทำอะไรอยู่ตอนนี้ครับทำอะไรอยู่นะฮะอ๋อพอดีหนูดูแลบ้านจัดสรรให้เจ้านายอยู่ค่ะอ๋อแต่ใช้คันนี้นะติดต่อนะครับเดี๋ยวก่อนนะมาเช็คเจ้านายกันสักคู่นึงจะแป๊บนึงแป๊บนึงมาซื้อให้แม่ที่ทุ่งสงเขาใช้ค่ะพอดีแม่ใช้ได้เดือนหนึ่งแม่ก็เสียชีวิตอ๋อใช้ชื่อใช้ชื่อใครซื้ออ่ะใช้ชื่อใช้ชื่อเราซื้อใช่ไหมใช้ชื่อหนูแต่หนูอ่ะเคยให้แม่ใช้แม่เลยอะไรนะฮะยกให้คุณแม่คือคันยกให้คุณแม่เลยก่อนนี้ยกให้คุณหนูเลยค่ะอ๋อแล้วทุกวันนี้ใครใช้อยู่ทุกวันนี้ใครใช้อยู่ครับทุกวันนี้ใครใช้อยู่รถคันนี้ครับเอาไว้ที่บ้านค่ะให้หลานใช้ในนามของคุณยายคุณย่าอ๋อดูแลร่วมกันคันนี้ไม่จนแล้วครับนะฮะยังไงก็พกกระซับเกิดขึ้นได้เพราะว่าเหมือนถ้าพูดถึงนะถ้าเราเอาไปเรื่องเดินทางเรื่องการค้าขายปลอดภัยเขาคาดดียกเว้นท้ายนิดนึงท้ายเนื้อหอมมากอยู่เฉยๆเข้ามาเฉียวมาชนนะครับนะครับไอ้ที่กระบาดตรงนั้นนะเป็นเงาเสาไฟฟ้านั่นแหละตรงนั้นแหละครับจะมีโอกาสเฉียวชนนะฮะด้านท้ายที่เป็นด้านซ้ายนะครับต้องระวังหลานจะใช้ใครจะใช้ก็ตามนะฮะแนะนำนิดนึงมีแรงปะทะเกิดขึ้นนะครับประมาณนั้นแล้วเราเนี่ยนะฮะจากเจ้าของรถนะครับในนามเราเนี่ยเราเองนะยิ่งมียิ่งให้นะฮะแล้วยิ่งมีนะตัวเองก็ไม่ค่อยเหลือหรอกส่วนใหญ่พี่บ้างน้องบ้างหลานบ้างนะฮะไปทั่วนะเราก็คิดว่านะสิ่งที่ทำให้นั้นเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่นะครับนะยังไงก็ตามมีโอกาสก็มาเที่ยวบ้างกรุงเทพนะครับมาผ่านมาแวะชิมน้ำชานะกาแฟเย็นๆจากครอบครัวเมื่อขึ้นได้ยินดีต้อนรับนะครับอ๋อค่ะครับผมอยากถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะครับอ๋อพอดีหนูทำอยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยจะปิดโครงการทางบัญชีบริษัทสัมภาระเนี่ยจะปิดได้เมื่อไหร่คะปิดวันนี้ไม่เกี่ยวกับสัมภาระนะครับสัมภาระเปลี่ยนช่องไปก่อนวันนี้เราไม่พูดถึงไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะอันนี้พูดถึงเรื่องของบัญชีไอ้เราว่างานจะค้างหรือเปล่าแล้วจะมีอะไรเป็นอุปสรรคหรือเปล่านะไม่คือเขาจะเปลี่ยนในพวกคณะกรรมการอะไรด้วยเราคิดว่าจะมีอุปสรรคไหมใช่ไหมครับได้จะเคลียร์ได้ไหมจะเคลียร์ได้หรือเปล่าใช่ไหมครับเดี๋ยวนะเคลียร์ไม่ค่อยได้เลยนะครับเพราะว่าบางคนก็มาเขาบอกฝืนลิขิตตัวเองเนี่ยบางคนเขาก็ไม่อยากจะนั่นเท่าไหร่นะฮะเหมือนจะมีปัญหาอยู่นะฮะไม่ค่อยลงตัวนะครับแต่ฟังก่อนนะ
ระยะนี้นะฮะพยายามเตรียมเอกสารหรือว่าพยายามไก่เกี่ยหรือคุยกันให้รู้เรื่องหลังๆมันก็เริ่มเบาลงแล้วแหละแต่แรกๆไม่ค่อยยอม แรกๆความคิดทิฐิไม่เหมือนกันนะแล้วก็เอกสารเนี่ยการเตรียมมันสะดุดอยู่ผมว่านะถ้าประมาณเนี่ยอีก 40% นะครับตอนนี้ให้แค่60ก่อนประเด็นปัญหามันอยู่ที่40เท่านั้นเองนะครับบุคคลเอกสารนะถ้าครบถ้วนบริบูรณ์ทุกอย่างผ่านจบครับนะฮะแล้วแต่ว่ามันจะเรียบร้อยช่วงนี้นะฮะคุณอะไรนะเมื่อกี้นี่คุณจิตดานาจิตดานาเนี่ยนะฮะจะเรียบร้อยช่วงประมาณกันยานะครับอีก 2-3 เดือนก็เรียบร้อยแล้วแหละนะครับโหดีมากเลยค่ะอ้าวตกใจรู้นานไปอยู่ทุ่งสงไหมคะอะไรนะครับหนูได้กลับไปอยู่ทุ่งสงไหมคะอย่าเพิ่งกลับเลยกลับตอนนี้เอาภาระไปด้วยแต่ถ้าอยู่ก่อนนะฮะรอปีหน้าไปโอเคนะรอปีหน้าก่อนนะครับรอปีหน้ามีนะครับอ๋อพอดีอ่ะเจ้านายจะให้หนูไปอยู่กรุงเทพต่อค่ะอืมครับไปไม่ต้องกลับยังทุ่งสงยังอยู่ต่อก่อนค่ะนะครับลุยต่อก่อนเนาะรอไปย้ายตรงนั้นดีกว่านะครับคล่องตัวไปเยอะนะถ้าดีก็ดีนะฮะถ้าไม่ดีอาจารย์บอกจะไม่ให้ไปเลยนะครับอ๋อต้องรอเดือนกันยาใช่ไหมคะใช่แล้วใช่แล้วมันจะมีความคล่องตัวขึ้นแล้วก็เจรจาขึ้นเกิดพอดีเลยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าแล้วกันนะครับ2เดือนค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเอาล่ะแล้วก็ติดตามรับชมกันแล้วกันนะครับขอบคุณที่ชมรายการมาโดยตลอดครับตลอดเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะจ้ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับโอเคครับจ้ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังส่ง SMS เข้ามาได้อยู่แล้วอย่างที่บอกนะวันนี้3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้ลุ้นรับนะคะกำไรปลดหนี้ทวีโชคนะคะจะได้ไม่ขาดทุนส่ง SMS เข้ามาจะได้มีกำไรเยอะๆไม่ขาดทุนมีแต่เงินมีแต่ทองกันแต่ว่าเดี๋ยวช่วงท้ายๆจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ